โอเคครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่คอนลอยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปที่คอนลอยเนี่ยเดี๋ยวเรามาทวนเกี่ยวกับสารละลายกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับคำว่าสารละลายเนี่ยก็คือสารที่มันมีมากกว่าหนึ่งอย่างมาผสมกันนะครับแล้วไอ้ที่มันมาผสมกันเนี่ยก็จะประกอบขึ้นด้วยตัวถูกละลายนะครับหรือโซลูทนะครับโซลูทนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวทำละลายหรือโซเวนต์นะครับซึ่งตัวถูกละลายกับตัวทำละลายเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดก็ได้นะครับแล้วก็สารละลายเนี่ยพอเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาเป็นสารบริสุทธิ์อยู่เนี่ยเขามีคุณสมบัติต่างๆแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นจุดเดือดจุดล้อมเหลวการนำไฟฟ้าเนี่ยเขาเป็นแบบหนึ่งแต่พอที่เขามาเป็นสารละลายปุ๊บพวกจุดเดือดจุดล้อมเหลวความสามารถในการนำไฟฟ้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับสารละลายเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารละลายเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพร่การออสโมซิสแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันออสโมติกอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการละลายนะครับของโซเดียมคลอไรด์ในน้ำนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโซเดียมไอออนหรือคลอไรด์ไอออนเนี่ยจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับกับโมเลกุลของน้ำนะครับส่วนในสไลด์นี้นะครับก็เป็นการละลายของผลึกซูโครสนะครับตัวโมเลกุลของซูโครสเนี่ยเมื่อหลุดออกมาจากผลึกแล้วนะครับถ้าเราเทียบขนาดกันก็จะเห็นได้ว่ามันมีขนาดใกล้เคียงกันเลยนะครับกับโมเลกุลของน้ำนะครับซึ่งตัวซูโครสเนี่ยเป็นโซลูทนะครับหรือเป็นตัวถูกละลายส่วนน้ำเนี่ยเป็นโซเวนต์นะครับก็คือเป็นตัวทำละลายคราวนี้เรามาดูคอนลอยกันบ้างนะครับคำว่าคอนลอยนะครับคอนลอยเนี่ยก็คือการที่สารผสมเนี่ยหรือสารสองอย่างขึ้นไปนะครับมันมาผสมกันโดยที่ตัวถูกละลายเนี่ยมันมีอนุภาคที่ใหญ่กว่าตัวทำละลายมากๆนะครับคราวนี้นะครับคำว่าคอนลอยเนี่ยก็เป็นจัดว่าเป็นพวกสารละลายเนื้อผสมนะครับหรือ heterogeneous solution นะครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าถ้าตั้งไว้นานๆเขาจะต้องไม่แยกออกจากกันความสำคัญที่เราต้องมาศึกษาเกี่ยวกับคอนลอยเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกสารอินทรีย์นะครับที่อยู่ในร่างกายส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในรูปของคอนลอยนะครับหรืออยู่ในระบบคอนลอยนั่นเองจะมีส่วนน้อยนะครับที่เป็นสารละลายที่แท้จริงนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงคอนลอยกันต่อนะครับขออนุญาตขั้นด้วยการแบ่งหมวดหมู่อนุภาคสารขนาดเล็กก่อนนะครับจะได้ทำความเข้าใจได้ว่าเอ๊ะระหว่างสารละลายคอนลอยกับสารเนื้อผสมกับสารที่มันเป็นคนละอย่างกันเลยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างด้วยทองคำนะครับสมมติว่าเรามีสร้อยทองอยู่หนึ่งเส้นนะครับถ้าเราเอาสร้อยทองมานะครับจุ่มลงไปในแก้วน้ำเลยในแก้วมีน้ำอยู่แล้วเอาทองจุ่มลงไปนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือในแก้วนั้นก็จะมีน้ำแล้วก็มีทองซึ่งเรามองเห็นว่าทองกับน้ำเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันแต่มันอยู่ด้วยกันนะครับเราเรียกระบบที่อยู่ในแก้วนี้เนี่ยว่าเป็นระบบเนื้อผสมนะครับหรือ heterogeneous system นะครับซึ่งประกอบด้วย2วัตภาคนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกเท่ๆว่า2เฟสนะครับ2เฟสนี้ประกอบด้วยเฟสที่เป็นของเหลวก็คือน้ำนะครับแล้วอีกเฟสหนึ่งก็คือเฟสของแข็งหรือทองคําของเรานั่นเองนะครับคําว่าเฟสที่เป็นของเหลวภาษาอังกฤษเรียกเท่ๆว่า aqueous phase นะครับส่วนเฟสที่เป็นของแข็งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า solid phase นะครับคราวนี้ถ้าหากเราเอาทองเส้นเดิมนะครับมาจัดการตะไบถูให้มันเป็นผงมีขนาดเล็กๆนะครับแล้วเราเอาไปทิ้งลงในแก้วน้ำนะครับผลปรากฏว่ายังไงต่อให้เราเขย่าแรงๆแค่ไหนนะครับทองคำก็ยังจะจมลงก้นแก้วอยู่ดีนะครับถ้าเราตั้งทิ้งไว้เราก็จะได้ข้างบนที่เป็นน้ำใสๆส่วนข้างล่างก็จะเป็นผงทองที่กองกันอยู่นะครับสรุปได้ว่าผงทองเมื่อเอาไปใส่ในแก้วน้ำก็ยังได้เป็น heterogeneous system ที่มี2เฟสเหมือนเดิมนะครับถ้าขนาดของตัวผงมันไม่เล็กพอนะครับก็ยังได้2เฟสแยกกันอยู่นะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราต่อกระแสไฟฟ้าเ
ความต่างศักย์สูงมากๆแรงดันสูงมากๆนะครับลงไปในแก้วน้ํานะครับทองเนี่ยก็จะเริ่มเกิดการแตกตัวนะครับพอมันแตกตัวปุ๊บอนุภาคของทองก็จะมีขนาดเล็กลงเล็กลงมากๆจนกระทั่งเราตั้งทิ้งไว้ทองก็ยังไม่แยกชั้นนะครับไม่แยกชั้นกับน้ําเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ทองเนี่ยมันไม่แยกชั้นกับน้ําแล้วนะครับนั่นแสดงว่าอนุภาคของทองเนี่ยมันเล็กลงมากนะครับเราจะเรียกตรงนั้นเนี่ยว่าเป็นสารเนื้อผสมนะครับเป็นระบบสารละลายเนื้อผสมหรือ heterogeneous solution หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นคอลลอยด์นั่นเองนะครับที่เรียกว่าเป็นคอลลอยด์เนี่ยก็เพราะว่าในการที่มันแตกตัวในระดับนี้เนี่ยอนุภาคของทองคำมันก็ยังมีขนาดที่ใหญ่กว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีวิธีกรรมพิเศษใดๆก็ตามที่แยกจนกระทั่งโมเลกุลของทองเนี่ยมันเล็กเท่ากับโมเลกุลของน้ำตรงนั้นนะครับเราถึงจะได้สิ่งที่เรียกว่าสารละลายทองคำแบบถาวรนะครับและเป็นสารที่มีเนื้อเดียวนะครับหรือได้ homogeneous solution นะครับตรงนี้นะครับแต่ก็น่าจะยากที่จะทำนะครับตอนนี้คำว่าอนุภาคขนาดเล็กนะครับคำว่าอนุภาคขนาดเล็กก็มีการแบ่งเป็น3ระดับใหญ่ๆนะครับก็คือระดับไมครอนระดับซับไมครอนหรือเรียกอย่างนึงก็คือระดับนาโนนะครับแล้วก็ระดับอะไมครอนนะครับคำว่าระดับไมครอนนะครับก็คือมันต้องเล็กกว่าเล็กในระดับไมโครเมตรนะครับโดยมีขนาดยังใหญ่กว่า100ไมโครเมตรอยู่นะครับก็คือน้อยกว่า 1,000 นะครับแต่ยังมากกว่า100ประมาณนั้นนะครับอนุภาคระดับนี้นะครับต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการมองให้เห็นนะครับตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นพวกหยดไขมันที่อยู่ในน้ำนมนะครับพวกระบบอิมัลชันนะครับซึ่งหยดไขมันในน้ำนมกับอิมัลชันเนี่ยก็เกือบก็ถือได้ว่าเป็นคอลลอยด์ประเภทหนึ่งนะครับแต่เขายังต้องใช้ตัวกลางในการช่วยทำให้แตกตัวเป็นคอลลอยด์ได้อยู่นะครับส่วนอนุภาคเลเวลเล็กลงมานะครับก็คือซับไมครอนหรือนาโนนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีขนาดตั้งแต่1ถึง100นาโนเมตรนะครับพวกนี้ต้องใช้อัลตราไมโครสโคปในการมองเห็นเท่านั้นนะครับหรือจะต้องเป็นพวก transmitted electron microscope หรือ scanning electron microscope ที่มีความสามารถในการขยายสูงๆนะครับถึงจะมองเห็นได้นะครับพวกนี้เนี่ยเมื่อเอาไปใส่น้ำนะครับจะได้สารละลายถาวรประเภทคอลลอยด์นะครับแต่ยังไม่ใช่ที่เป็นสารละลายแบบเนื้อเดียวนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกแป้งที่เอาไปละลายน้ำนะครับรวมถึงพวกโปรตีนก้อนกลมที่อยู่ในพลาสมานะครับพวกก๊อบบูล่าโปรตีนก็เป็นพวกนี้เหมือนกันส่วนถัดมานะครับก็คือระดับเล็กที่สุดก็คือระดับอะไมครอนพวกนี้เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่า1นาโนเมตรลงไปนะครับพวกนี้เนี่ยใช้อัลตราไมโครสโคปก็ยังมองไม่เห็นนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกโมเลกุลของสารประกอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงนะครับพวกโมเลกุลของก๊าซไฮโดรเจนนะครับโมเลกุลของน้ำตาลซูโคสนะครับโมเลกุลมันนะครับแต่ว่าที่เรามองเห็นนั่นคือเป็นผลึกแล้วนะครับถ้าโมเลกุลเดียวๆเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับคราวนี้นะครับในการจำแนกระบบคอลลอยด์นะครับคำว่าคอลลอยด์เนาะก็คือมันประกอบด้วยสาร2เฟสกระจายตัวกันอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยตัวเฟสที่กระจายอยู่เนี่ยก็จะค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับก็คือตั้งแต่3นาโนเมตรจนถึง1,000นาโนเมตรนะครับกระจายอยู่ในเฟสที่เป็นเฟสตัวกลางหรือกระจายอยู่ในมีเดียมนะครับคอลลอยด์เนี่ยสามารถพบได้ทุกสถานะกระจายในทุกสถานะยกเว้นคอลลอยด์แก๊สในแก๊สหรือแก๊สในแก๊สเนี่ยจะไม่เจอนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก๊สหรือแก๊สหรือแก๊สเนี่ยแล้วแต่จะเรียกนะครับจะขอเรียกแก๊สละกันแก๊สเนี่ยมันมีโมเลกุลที่เล็กมากนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันแก๊สในแก๊สมาเจอกันปุ๊บมันก็จะละลายในกันและกันนะครับคือมันแก๊สบางอย่างมันเล็กกว่าน้ำอีกเนาะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเล็กขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันมาเจอกันมันก็จะละลายในกันโดยอัตโนมัตินะครับสรุปก็คือถ้าเป็นแก๊สกับแก๊สมาเจอกันจะกลายเป็นสารละลายโดยอัตโนมัตินะครับ
ทีในการจำแนกระบบคอลลอยด์นะครับเขาก็เน้นการจำแนกจากสถานะของเฟสคอลลอยด์กับตัวกลางนะครับมาดูคอลลอยด์ประเภทที่1โซลนะครับหรือโซลแล้วแต่จะเรียกนะครับถ้าเฟสตัวกลางเป็นแก๊สนะครับจะเรียกว่าแอโรโซลนะครับแอโรตัวนี้ก็คือหมายถึงเป็นอากาศเป็นแก๊สนั่นแหละนะครับตัวอย่างของแอโรโซลนะครับอย่างเช่นหมอกนะครับคำว่าหมอกเนี่ยก็คือตัวกลางเนี่ยก็คือเป็นก๊าซก็เป็นอากาศที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละนะครับส่วนสิ่งที่กระจายอยู่ในนั้นนะครับก็อาจจะเป็นแต่ถ้าเป็นหมอกนะก็คือเป็นของเหลวนะครับที่กระจายอยู่ในตัวกลางก็คือเป็นแก๊สนะครับของเหลวที่ว่าก็คือไอ้น้ำในอากาศและในกรณีของควันบุหรี่นะครับตัวอย่างที่2คือควันบุหรี่ตัวกลางของควันบุหรี่ก็คืออากาศที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละแต่สิ่งที่กระจายอยู่เนี่ยก็มีทั้งของเหลวแล้วก็ของแข็งนะครับของเหลวคืออะไรของเหลวก็คือพวกทาพวกน้ำมันดินที่อยู่ในบุหรี่นะครับส่วนของแข็งก็คือฝุ่นควันที่ได้จากการเผาไหม้ที่มีขนาดเล็กนะครับอย่างเช่น PM 2.5 นะครับPM 10ที่ออกมาจากควันบุหรี่นะมีทั้ง2แบบนะมีทั้ง PM 2.5 ทั้ง PM 10ครับแต่ที่น่ากลัวที่เราตระหนักมากที่สุดก็คือ PM 2.5 นั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับซอลแบบที่2ก็คือที่ตัวกลางเป็นของเหลวนะครับก็จะแยกออกเป็น2แบบนะครับคือเป็นของแข็งมากระจายอยู่ในของเหลวเราเรียกว่าเป็นคอลลอยด์ซัสเพนชั่นนะครับหรือสารแขวนลอยคอลลอยด์นะครับอันถัดมานะครับเป็นของเหลวกระจายในของเหลวอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าอิมัลชั่นนะครับการกระจายของเขาเนี่ยเขากระจายแม้ว่าจะเป็นของที่เป็นสถานะเดียวกันเนี่ยเขากระจายแต่ไม่ละลายในกันและกันนะครับคราวนี้อิมัลชั่นบางชนิดเนี่ยถ้าเราตั้งทิ้งไว้เขาจะแยกตัวนะครับดังนั้นเราจะต้องมีตัวช่วยที่ทำให้อิมัลชันเนี่ยมีการแตกตัวได้อย่างสมบูรณ์เราเรียกตัวช่วยนั้นว่า emulsifier นะครับตัวอย่างนะครับของอิมัลชันยอดนิยมเลยก็คือน้ำสลัดนะครับในน้ำสลัดเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนพวกสารที่มีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำแล้วก็เป็นน้ำนะครับอย่างเช่นในน้ำสลัดก็จะมีน้ำมีพวกน้ำส้มนะครับน้ำส้มพวกไวก้าที่เป็นน้ำส้มหมักนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันอย่างเช่นพวกน้ำมันมะกอกนะครับเข้ามาผสมกันคราวนี้การผสมกันเนี่ยถ้าเราเขย่าแรงๆนะครับเขย่าให้ตายแค่ไหนพอเราตั้งทิ้งไว้นะครับมันก็จะแยกชั้นอยู่ดีนะครับแต่พอเราเติม emulsifier ลงไปEmulsifier ยอดนิยมของน้ำสลัดก็คือไข่แดงนะครับเติมไข่แดงลงไปพอเราเติมไข่แดงลงไปปุ๊บนะครับมันก็จะทำให้เจ้าน้ำสลัดเนี่ยมันไม่แยกชั้นนะครับแต่สิ่งที่ได้ตามมาคือเราจะได้ลักษณะสีเหลืองๆส้มๆนะครับสีเหลืองๆส้มๆนั่นก็คือมันมาจากไข่แดงที่เราเติมลงไปนั่นเองนะครับแบบที่2นะครับคอลลอยด์แบบที่2เราเรียกว่าโฟมนะครับซึ่งโฟมเนี่ยจะเป็นแก๊สที่ไปกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวหรืออาจจะเป็นตัวกลางของแข็งก็ได้นะครับนึกถึงโฟมที่เป็นโฟมกล่องใส่ข้าวนะครับกับโฟมทำบอร์ดโฟมทำกระทงนะครับอันนั้นก็คือเป็นการฉีดฟองอากาศขนาดเล็กๆเข้าไปในเนื้อพลาสติกนะครับก็เลยทำให้มันมีลักษณะพองแล้วก็เบานะครับฟองแก๊สที่อยู่ในโฟมเนี่ยจะมีขนาดประมาณ 1,000 นาโนเมตรนะครับแต่ระยะห่างของโฟมเนี่ยจะน้อยกว่า 1,000 นาโนเมตรนะครับคราวนี้โฟมที่เป็นของเหลวก็อย่างเช่นฟองสบู่นะครับฟองเบียร์นะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นแก๊สที่ไปกระจายอยู่ในของเหลวส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือหินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟเนี่ยก็จะเป็นฟองแก๊สที่กระจายตัวอยู่ในเนื้อหินซึ่งก่อนหน้านี้มันก็เหลวๆแล้วมันก็แข็งตัวนะครับมันแข็งตัวในสภาพที่มันยังมีฟองอากาศแทรกอยู่นะครับก็เลยทำให้ได้หินที่สามารถลอยน้ำได้นะครับรวมถึงการทำโฟมในอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมใส่ข้าวไอ้พวกกล่องโฟมพวกนี้นะครับหรือโฟมลังเก็บอาหารแช่เย็น
โฟมทํากระทงโฟมจัดบอร์ดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการฉีดเนื้อฉีดฟองอากาศเข้าไปในเป็นการฉีดฟองแก๊สเข้าไปนะครับไม่ใช่อากาศธรรมดาเป็นแก๊สที่สามารถทําปฏิกิริยาเคมีกับพวกสารไฮโดรคาร์บอนที่คล้ายกับพลาสติกได้ครับพอมันเจอกันแล้วมันก็จะเกิดรูพุนเล็กๆนะครับทําให้ไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันกลายเป็นของที่เราเรียกว่าโฟมขึ้นมานะครับในนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟองอากาศเล็กๆกระจายกันอยู่เนื้อพลาสติกที่ควรจะแข็งโป๊กแล้วก็จมน้ำมันก็ไม่จมนะครับมันก็กลับกลายมาเป็นรอยน้ำได้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนาะสารที่ทำให้เกิดโฟมอย่างหนึ่งที่เขาใช้ก็คือ CFC นะครับหรือคลอโรฟลูโรคาร์บอนซึ่งไอ้ตัวนี้มันมีปัญหากับชั้นโอโซนเรามากนะครับปัจจุบันเขาก็ให้เลิกใช้แล้วนะครับก็ใช้สารตัวอื่นแทนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในโฟมก็ยังมีสารเคมีที่เป็นพิษอยู่เวลาที่มันสัมผัสกับอาหารร้อนๆเราก็เชื่อว่ามันอาจจะละลายสารพวกนั้นออกมาแล้วเราก็กินอาหารเข้าไปได้นะครับดังนั้นก็จริงๆอ่ะถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับไม่ควรกินอาหารที่ใส่กล่องโฟมมานะครับโดยเฉพาะอาหารที่ร้อนๆอย่างเช่นพวกอาหารทอดนะครับพวกไข่จงไข่เจียวอะไรเงี้ยอาจารย์เคยเห็นนะครับบางร้านนี่คือฝากล่องนี่ละลายมาเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนมากนะครับส่วนพวกที่3นะครับก็คือเจลนะครับคำว่าเจลเนี่ยก็เป็นคอลลอยด์ซัสเพนชันอย่างหนึ่งที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับจะแข็งก็ไม่แข็งจะเหลวเป็นน้ำก็ไม่เหลวนะครับพวกนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นเจลอานินทรีย์กับเจลอินทรีย์นะครับเจลอินทรีย์ก็คือเจลที่เกิดจากพวกอนุพันธ์ของพวกคาร์โบไฮเดรตพวกอนุพันธ์โปรตีนอะไรพวกนี้นะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกวุ้นเจลาตินนะครับที่อยู่ในน้ําพวกไฟบรินโนเจนซึ่งเป็นอนุพันธ์ของโปรตีนนะครับที่อยู่ในพลาสมาพวกนี้จะทําให้เลือดแข็งตัวนะครับถ้าเราแบ่งคอลลอยด์แบบใหม่แบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพนะครับเราจะแบ่งออกเป็นซัสเพนซอยด์กับอีมัลซอยด์นะครับอันแรกซัสเพนซอยด์เนี่ยพวกนี้เนี่ยจะมีแรงตึงผิวมากนะครับแล้วก็มีความหนืดเกือบเท่ากับตัวกลางหรือตัวทำละลายของเขานะครับแต่ซัสเพนซอยด์เนี่ยเวลาที่เจอเกลือหรือเจออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะสามารถตกตะกอนได้นะครับเพราะว่าประจุเนี่ยถูกสะเทือนจากเกลือหรือสารอื่นๆแต่ถ้าเป็นอีมอลซอยด์นะครับพวกนี้เนี่ยจะมีความเสถียรค่อนข้างเยอะกว่านะครับอีมอลซอยเนี่ยเวลาเจอเกลือเนี่ยสามารถตกตะกอนแต่สามารถคืนรูปได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าอีมอลซอยเนี่ยมีแรงตึงผิวที่ต่ำกว่าตัวทำละลายนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีความคงตัวมากกว่าแต่อีมอลซอยเนี่ยจะมีความหนืดสูงกว่านะครับสารที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับมักจะอยู่ในรูปของอีมอลซอยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสารในตัวเรามันไม่คงตัวเนาะนั่นแสดงว่าเรากินเกลือไปนิดเดียวโปรตีนเราตกตะกอนทั้งเซลล์เป็นไงครับตายพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในระบบที่ปลอดภัยมากกว่านะครับก็คือต้องอยู่ในรูปของอีมอลซอยที่มีความเสถียรกว่านั่นเองนะครับอันนี้อีมอลซอยเนี่ยสามารถตกตะกอนได้โดยการดึงน้ําออกนะครับหรือการดีไฮเดรชันการดึงน้ําออกวิธีหนึ่งที่นิยมมากนะครับก็คือการเติมเกลือเข้าไปมากๆนะครับแต่ว่าก็คือมันจะต้องมากกว่ากรณีของซัสเพนซอยนะครับคราวนี้การเติมเกลือเข้าไปมากๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า sorting out นะครับ sorting out ก็คือการเติมเกลือแล้วของที่เป็นอีมอลซอยเนี่ยมันจะโผล่ออกมาเราเลยเรียกว่า sorting out นะครับคราวนี้เนี่ยพอเราเติมเกลือลงไปมากๆอีมอลซอยก็จะกลายเป็นซัสเพนซอยแล้วก็จะเริ่มตกตะกอนก่อนจะเกิด sorting out นะครับมันจะเกิด sorting in ก่อน sorting in ก็คือยิ่งเติมยิ่งละลายได้เยอะมากนะครับคือถ้าเราเติมเกลือลงไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะทำให้โปรตีนพวกนี้ละลายน้ำได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเติมลงไปอีกก็มีเยอะมันก็จะตกตะกอนนะครับเพราะฉะนั้นการเติมเกลือลงไปเนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์ได้สองแบบนะครับแบบแรกคือ sorting in คือยิ่งเติมแล้วคลอไรด์ยิ่งละลายได้ดีมากขึ้นกับอันที่สองนะครับคือ sorting out คือถ้าเติมลงไปอีกเติมลงไปเยอะๆสิ่งที่ละลายอยู่ก็จะตุ่มปรากฏกายออกมาหมดเลยนะครับก็กลายเป็นตะกอนไม่ว่าจะเป็นโปรตีนพวกหรือว่าพวกสารพันธุกรรมเวลาที่มันละลายอยู่ในน้ำเนี่ยถ้าเราเติม
ถ้าเราเติมเกลือลงไปก็จะเกิดปรากฏการณ์พวกนี้นะครับที่คุณสมบัติของคอลลอยด์นะครับคุณสมบัติเด่นๆของคอลลอยด์ก็คือ1การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน2ปรากฏการณ์ทินดอร์นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือคอลลอยด์เนี่ยมีพื้นที่ระหว่างอนุภาคกับตัวกลางมากดังนั้นคอลลอยด์ที่มีประจุก็เลยสามารถดูดซับประจุตรงข้ามได้นะครับเราสามารถเอาคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการดูดซับสารหนูด้วยคอลลอยด์ของเหล็กนะครับแล้วก็ที่4คือคอลลอยด์เนี่ยมีแรงดันออสโมติกต่ำนะครับเพราะอะไรเพราะอนุภาคมันมีขนาดใหญ่มันเลยไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการออสโมซิสได้เหมือนสารละลายนะครับแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นนะครับพอมันมีแรงดันออสโมติกต่ำปุ๊บนะครับมันก็เลยทำให้เกิดคุณสมบัติการไดอะไลซิสได้นะครับทีนี้การไดอะไลซิสเนี่ยก็คือกระบวนการแยกสารที่ตกผลึกได้ออกจากคอลลอยด์นะครับโดยการให้มันแพร่ผ่านเยื่อเลือดผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละอันกันนะครับอันแรกคือการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนนะครับหรือบราวเนียนมูฟเมนต์นะครับไม่ใช่บราวนี่นะคนละอ่านบราวเนียนมูฟเมนต์บราวเนียนเขียนด้วย B ใหญ่เพราะเป็นชื่อคนครับการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนก็คือการที่ตัวเฟสกระจายหรือตัวคอลลอยด์เนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาแล้วก็ชนกันไปชนกันมาแบบนี้นะครับโดยที่ไม่มีทิศทางไม่ต้องใช้แรงจากภายนอกนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยนักฟิสิกส์เขาก็บอกว่าถ้าเป็นกฎของนิวตันอธิบายไม่ได้นะครับการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนเนี่ยอธิบายด้วยกฎของนิวตันไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นกฎของนิวตันคือมันต้องมีแรงไปดึงเขานะครับแต่สามารถอธิบายได้ด้วยควอนตัมฟิสิกส์นะครับซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงมากๆนะครับเราก็อาจจะเข้ายังไม่ถึงนะครับแต่รู้ไว้ว่าเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่เองได้นะครับส่วนอันถัดมานะครับปรากฏการณ์ทินดอร์ปรากฏการณ์ทินดอร์ก็คือการที่เราเห็นลำแสงลอดนะครับเราเห็นแสงลอดมาเป็นลำๆนะครับทำไมเกิดอย่างนั้นได้นี่คือเป็นตัวอย่างของปรากฏการณ์ทินดอร์นะครับอธิบายง่ายเนาะอันนี้ฝั่งซ้ายเป็นสารละลายนะครับฝั่งขวาเป็นคอลลอยด์ที่เราแยกได้เพราะว่าตรงเนี้ยเขามีไฟฉายฟึบทะลุไปนะครับถ้าเป็นคอลลอยด์จะเห็นลำแสงเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสารละลายจะมองไม่เห็นอะไรเลยหรือถ้าเป็นน้ำกันบริสุทธิ์ก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับดังนั้นปรากฏการณ์ทินดอร์เนี่ยจึงเป็นวิธีในการจำแนกคอลลอยด์ออกจากสารชนิดอื่นได้นะครับปรากฏการณ์ทินดอร์เกิดจากอะไรเกิดจากการที่ตัวที่กระจายอยู่เนี้ยมันมีขนาดใหญ่จนกระทั่งมันสามารถกระเจิงแสงที่มันควรจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับพอไปเจอคอลลอยด์ที่มีขนาดใหญ่มันก็เด้งเข้าลูกตาเรานะครับเนื่องจากอะไรแสงเกิดจากการที่แสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราใช่ไหมครับทีนี้การที่แสงจะสะท้อนเข้าตาเราได้นั่นแสดงว่าวัตถุนั้นต้องมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ในกรณีของพวกสารละลายเนี่ยตัวอนุภาคที่ละลายอยู่มันมีขนาดเล็กมากนะครับมันเลยไม่ใหญ่พอที่จะสะท้อนแสงเข้าตาเราได้เลยทำให้เราไม่สามารถเห็นปรากฏการณ์ทินดอร์ได้ในสารอย่างอื่นเลยยกเว้นคอลลอยด์นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของปรากฏการณ์ทินดอร์ที่เราเห็นในชีวิตจริงนะครับตื่นขึ้นมายามเช้าๆนะครับเห็นมีพระอาทิตย์ขึ้นนะครับตัวลำแสงก็จะลอดผ่านใบไม้ลงมาเห็นเป็นลำแสงแบบนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนั่นแสดงว่าตรงนี้มีอากาศตรงนี้มีคอลลอยด์อยู่นะครับซึ่งคอลลอยด์นี้อาจจะเป็นพวกหมอกก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นควันก็ได้อาจจะเป็นควันจากการเผาไร่ข้าวโพดนะครับหรือว่าควันจากการที่บ้านข้างๆกำลังดังไฟนึ่งข้าวอะไรประมาณนี้นะครับอันถัดมานะครับก็คือคุณสมบัติการไดอะไลซิสนะครับคำว่าไดอะไลซิสเนี่ยก็คือเป็นการที่พูดง่ายๆคือการที่เราเอาคอลลอยด์นะครับกับสารละลายเนี่ยมาใส่ในถุงแล้วคอลลอยด์จะยังอยู่ในถุงแต่สารละลายเนี่ยจะมีการแพร่ผ่านถุงไปนะครับแล้วน้ำก็จะออสโมซิสเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยในถุงตอนแรกเนี่ยมันมีโปรตีนซึ่งเป็นคอลลอยด์นะครับแล้วก็มีเกลือนะครับ
มีเกลืออยู่เกลือเนี่ยพอเขาอยู่ในน้ำเปล่านานๆนะครับเขาก็จะแพร่ออกไปผ่านถุงไดไลซิสนะครับซึ่งถุงตัวนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีขนาดรูพุ่นที่ทำให้อนุภาคเกลือเนี่ยออกไปได้แต่ไม่ได้ใหญ่พอที่จะทำให้โปรตีนมุดออกไปได้นะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ขึ้นนะครับซึ่งการไดไลซิสแบบนี้เนี่ยเขาก็เอามาใช้กับการแยกโปรตีนไปศึกษานะครับเป็นการทำให้โปรตีนบริสุทธิ์นะครับซึ่งเนี่ยอันนี้จะทำในห้องแลบนะครับในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนนะครับหรือในทางการแพทย์นะครับก็มีสิ่งที่เรียกว่าฮีโมไดไลซิสนะครับก็ที่บ้านเราเรียกว่าการฟอกไตนั่นเองแต่จริงๆแล้วการฟอกไตเนี่ยเรียกเต็มๆนะครับก็คือต้องเรียกว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะครับเป็นการใช้ไตเทียมในการฟอกเลือดนะครับฮีโมไดอะไลซิสฮีโมตัวนี้หมายถึงเลือดนะครับเราก็เอาเลือดมาไดอะไลซิสนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็จะออกไปจากร่างกายสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรสิ่งที่ไม่ดีก็คือของเสียที่ร่างกายสะสมไว้นะครับคนที่เป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับความบกพร่องของไตจะทำให้ไม่สามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้นะครับดังนั้นในเลือดเนี่ยก็เลยมีของเสียเนี่ยสะสมเยอะมากนะครับคราวนี้ถ้าหากไม่มีการช่วยเหลือใดๆเลยนะครับก็จะเหมือนกับคนคนนั้นเนี่ยฉีดยาพิษเข้าไปในเลือดตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็จะตายลงด้วยภาวะที่เกิดการสะสมของของเสียในร่างกายจนมันทำลายทุกระบบนะครับหรือที่เราเรียกว่าภาวะไตวายนั่นแหละนะครับจริงๆเราตายอ่ะด้วยผลกระทบจากไตวายนะครับคราวนี้อันนี้นะครับเป็นการฟอกเลือดจากเส้นเลือดดำนะครับเขาทำยังไงเส้นเลือดดำหรือเส้นเลือดแดงก็ได้นะครับทีนี้เขาทำยังไงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเส้นเลือดแดงครับขออภัยหลักการนะครับก็คือจะมีการเจาะเลือดออกจากร่างกายนะครับในเลือดเนี่ยก็จะมีทั้งของดีนะครับก็คือเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็พวกสารอาหารต่างๆนะครับพวกโปรตีนในระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็มีของเสียได้แก่พวกยูเรียแอมโมเนียนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะครับมากมายพอมันผ่านเครื่องไดอะไลเซอร์นะครับหรือไอ้ตัวไตเทียมตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือของเสียนะครับมันจะออกจากตัวท่อตรงนี้นะครับอันนี้คือในตัวท่อนะออกมาสู่ผนังด้านนอกนะครับของไดตัวไดอะไลเซอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีบัฟเฟอร์อยู่นะครับบัฟเฟอร์หรือที่เราเรียกว่าน้ำยาฟอกไตนั่นแหละนะครับตัวน้ำยาฟอกไตก็จะมีพวกน้ำตาลกลูโคสมีเกลือแร่นิดหน่อยนะครับที่ปรับความสมดุลที่มันมีความเข้มข้นของเกลือเนี่ยเท่ากับเลือดคนปกตินะครับแต่ถ้าเป็นเลือดคนที่เป็นโรคไตเนี่ยความเข้มข้นของเกลือแล้วก็ของเสียในเลือดเขาเนี่ยจะเยอะมากนะครับดังนั้นพอมันมาเจอกันนะครับโดยมีเยื่อไดไลซิสบางๆแล้วก็มีรูพุ่นกั้นอยู่เนี่ยตัวที่เป็นของเสียที่อยู่ในเลือดเนี่ยมีเยอะมากเนี่ยมันก็จะทะลักออกมาในฝั่งไดอะไลเซอร์นะครับแต่สังเกตดูเนาะว่ามันไม่ได้ใหญ่พอที่จะให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันมุดออกได้นะครับดังนั้นเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็ยังอยู่ในท่ออยู่แล้วสุดท้ายนะครับไอ้ตัวท่อตรงนี้เนี่ยก็ของที่ดีๆนะครับของที่ดีๆเนี่ยก็จะถูกส่งกลับเข้าไปในร่างกายของผู้ที่รับบริการนะครับก็จะทำให้เขายืดชีวิตออกไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูไดอะแกรมที่มันเคลื่อนที่ได้กันนะครับตัววงกลมแดงๆใหญ่นี้เขาแทนเม็ดเลือดแดงนะครับส่วนวงกลมสีเทาแทนพลาสมาโปรตีนนะครับก็คือแทนโปรตีนในน้ำเลือดนะครับส่วนวงกลมเล็กสีฟ้าที่มีเครื่องหมายถูกนี่แทนของดีนะครับของดีก็อย่างเช่นกลูโคสนะครับแล้วก็พวกกรดอะมิโนนะครับส่วนกากบาทสีเหลืองเล็กๆอันนี้แทนของเสียหรือแทนเวสนะครับ
ตัวอย่างก็อย่างเช่นยูเรียนะครับแล้วก็เกลืออื่นๆที่เยอะมากเกินไปนะครับฝั่งนี้นะครับ blood in blood in ก็คือท่อที่เลือดเนี่ยเข้าเครื่องนะครับ blood out ก็คือท่อที่เลือดออกจากเครื่องเข้าไปที่ร่างกายของผู้ป่วยตรงนี้นะครับตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ก็คือในตัวเครื่องไตเทียมนะครับเส้นประตรงนี้นะครับก็คือ dialysis membrane นะครับก็คือเป็นเยื่อเลือกผ่านที่มีรูพุ่นนะครับรูขนาดเล็กเลยทำให้ตัว red blood cell หรือเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับกับ plasma protein เนี่ยไม่สามารถมุดออกมาตรงนี้ได้นะครับฝั่งนี้นะครับเป็น dialysis fluid in นะครับหรือช่องที่น้ำยาฟอกไตเนี่ยเข้านะครับแล้วมันก็เคลื่อนที่มาตรงนี้แล้วก็มาที่ dialysis fluid out นะครับก็คือเป็นช่องที่น้ำยาฟอกเลือดน้ำยาฟอกไตเนี่ยเป็นช่องออกหรือเป็นเข้าสู่ถังเก็บของเสียนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับสังเกตดูดีจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่สวนทางกันใช่ไหมครับที่เขาเคลื่อนที่สวนทางกันเนี่ยคือเพิ่มระยะทางที่มันจะมาเจอกันนะครับคราวนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่าช่อง fluid in เนี่ยมันจะมีแต่ของดีหมดเลยนะครับแล้วก็ช่อง blood in เนี่ยมันจะมีทั้งโปรตีนนะครับ plasma protein เม็ดเลือดแดงแล้วก็ของดีของเสียนะครับคราวนี้พอเขาเคลื่อนที่สวนทางกันนะครับเนื่องจากช่องเนี้ยรูเนี้ยมันเล็กนะครับ red blood cell หรือเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันออกมาไม่ได้แน่นอน plasma protein ก็ออกมาไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะครับก็คือตัวของดีกับของเสียนะครับมันเล็กจนกระทั่งมันเคลื่อนที่เข้าออกได้แต่คราวนี้เรามาดูนะครับมาดูของดีก่อนของดีเนี่ยสองฝั่งเนี่ยความเข้มข้นมันเท่ากันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่เข้าออกในอัตราที่เท่ากันนะครับดังนั้นในไดอะแกรมเนี่ยเขาก็เลยทำให้ดูง่ายๆว่ามันไม่เคลื่อนที่เข้าไม่เคลื่อนที่ออกนะแต่จริงก็คือมันเคลื่อนที่ออกในเคลื่อนที่เข้าไปแล้วเคลื่อนที่ออกมาในอัตราที่เท่ากันนะครับดังนั้นความเข้มข้นของของดีที่อยู่ในเลือดที่จะเข้าไปเนี่ยก็เลยเท่าเดิมนะครับแต่พอมาดูของเสียกันบ้างนะครับข้างล่างไม่มีของเสียเลยเห็นไหมครับช่องฟลูอิดเนี่ยไดไลซิสฟลูอิดเนี่ยที่เข้าไปไม่มีของเสียเลยแต่ในบลัดอินเนี่ยบลัดอินเนี่ยของเสียเยอะมากครับดังนั้นนะครับพอมันมีช่องทางให้มันออกมาได้ไอ้ตัวของเสียที่มันเยอะๆตรงนี้มันเห็นว่าเฮ้ยฝั่งตรงข้ามไม่มีโล่งมากเลยมันก็จะแพร่ผ่านตามช่องพวกนี้นะครับเข้ามาแล้วก็จะโดนชะออกไปตามรูของ dialysis fluid นะครับไปสู่ถังเก็บของเสียนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เลือดที่จะกลับเข้าไปในตัวผู้ป่วยเนี่ยมีแค่เม็ดเลือดแดง plasma protein แล้วก็จะเหลือแค่สารที่เป็นประโยชน์ก็คือเหลือของดีนะครับอย่างเช่นน้ำตาลกลูโคสแล้วก็กรดอะมิโนนะครับซึ่งกระบวนการฟอกเลือดแบบนี้นะครับเป็นการเจาะออกจากเส้นเลือดเนี่ยที่มันมีความสะอาดปลอดภัยเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบมาก็คือวิธีนี้เนี่ยสิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมนะครับถ้าเป็น30บาทเนี่ยจะเป็นฟอกผ่านช่องท้องนะครับซึ่งโอกาสในการติดเชื้อเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามเราก็คงจะไม่อยากมันต้องให้เอาเลือดออกจากตัวเองแล้วก็มาฟอกข้างนอกแล้วก็เข้าไปใช่ไหมครับไม่มีใครอยากโดนเจาะโดนเสียบโดนแทงแน่นอนดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะไม่ต้องใช้เครื่องพวกนี้ก็คืออย่าเป็นโรคไตนะครับคราวนี้อย่าเป็นโรคไตเนี่ยห้ามได้ยังไงวิธีการห้ามก็ต้องห้ามตัวเองนะครับนอกจากปัจจัยด้านพันธุกรรมแล้วสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงก็คือการบริโภคอาหารที่มีรสจัดๆนะครับโดยเฉพาะเค็มจัดและอีกอันนึงก็คือนัวจัดนะครับคำว่านัวหรือกลมกล่อมหรืออูมามินะครับก็มาจากการบริโภคผงชูรสนั่นเองนะครับผงชูรสเนี่ยในนั้นเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับส่วนเกลือที่ทำให้เค็มเนี่ยก็มีโซเดียมคลอไรด์ตัวการอย่างนึงที่ทำให้เป็นโรคไตนะครับก็คือโซเดียมนั่นเองคราวนี้โซเดียมที่อยู่ในเกลือเรากินแล้วเราเค็มเราจะรู้ว่ามันเค็มมากแล้วกินได้แค่นี้แหละกินไม่ได้มากกว่านี้อีกแล้วแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นนะครับก็คือโซเดียมจากผงชูรสนะครับ
ซึ่งยิ่งใส่ยิ่งนัวใช่ไหมเราสามารถกินเกลือทีละทัพพีได้ไหมไม่ได้นะครับเค็มตายพอดีแต่เราสามารถกินชูรสทีละเป็นทัพพีได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในน้ําก๋วยเตี๋ยวอยู่ในส้มตําอยู่ในน้ําปลานะครับบางร้านนี่โอ้ปลาก็ใส่มาแล้วอ่ะแล้วยังแบบตักใส่เป็นทัพพีในไอ้ตัวตอนที่ตําอีกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับอย่าอร่อยปากตอนนี้แล้วต้องไปนอนฟอกไตเหมือนคุณปู่ท่านเมื่อกี้นี้ในสไลด์นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกันไว้ดีกว่าแก้ครับผม